ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขครับพ่อใหญ่หญิงครับท่านผู้ชมพ่อใหญ่หญิงนี่เพิ่นฝันเห็นคนตายว่าซั่นครับท่านผู้ชมฝันเห็นคนตายไปเอาผีออกป่าเอาศพไปเผานะครับท่านผู้ชมเนาะจักไผตายกับบ่ฮู้เรื่องได้ซ่องว่าซั่นเข้ามาเซิ่นได้ซ่องขาวมาก็เลยไปงานศพครับบัดตอนพระเอาน้ำมักเผาไปล้างหน้าเปิดฟ้าโล่งเห็นเลข2ตัวครับท่านผู้ชมจักสิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะพ่อใหญ่หญิงเพิ่นก็นั่งถ่ายอยู่แค่ในบ้านของพ่อใหญ่หญิงนี่แหละครับท่านผู้ชมมาถามพ่อใหญ่หญิงกันครับว่าเลขฟ้าโล่งในความฝันนั้นเป็นตัวใดครับเพิ่นว่าตัวแดงจริงคืองได้ครับท่านผู้ชมมาเบิ่งมารับชมกับพ่อใหญ่หญิงกันครับครับสวัสดีครับคุณพ่อใหญ่หญิงครับสวัสดีครับผมโอ้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นข่าวว่าพ่อใหญ่หญิงนี่เพิ่นฝันดีครับฝันว่าจังได๋คุณพ่อเว้าสู่ FC เพิ่นฟังนะครับคุณพ่อฝันว่าไปเอาผีออกป่าไปเอาผีออกป่าโอ้ยไปเอาผีออกป่าแนวไหนคุณพ่อหยังอ๋อจังนั้นคนไทยเขาเอิ้นศพศพไปเผานะเอาศพไปเผาคนตายไปเผาขึ้นทั้งเมนโอ้ครับ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 บ้านพ่อหยังเอิ้นผีออกป่าบ่เอิ้นผีออกป่าโอ้ครับ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 เป็นยังไงต่อครับเรื่องเล่ามันเป็นแนวไหนเว้าสู่ฟังนะครับคุณพ่อหยังโอ้เพิ่นก็คนก็แฮแฮนไปเสียวล่ะแต่บัดนี้ก็ไปเปิดผ้าลุงเอาน้ำมะพร้าวย่างล่างให้ครูบาล้างหน้านะโอ้ครับครับตามประเพณีเนาะครับผมก็ญาติพี่น้องก็มาล้างหน้าล้างย่างหน้ากับเบิ่งเลขในผ้าลุงกันเดี๋ยวเซี่ยวนะครับในความฝันนั่นบ่ในความฝันรู้จักตาบ่คุณพ่อผู้ใดตายคนว่าจักเป็นคนทางไหนคนว่าหน้าในนะความฝันเนาะปฏิไปงานศพอยู่บ่รู้จักกันไปงานศพโอ้ยแนวใดเนาะบาดนี้ครับเอาต่อไปเพิ่นคุณพ่อเนี่ยอะไรอีกเพิ่นเปิดล้างหน้าล้างหยังแล้วเพิ่นก็ญาติพี่น้องมาก็เห็นเบิ่งเลขในผ้าโล่งกันครับเลขในผ้าโล่งมันก็มี1หาอยู่ในหั่นมี1หาเออลางคนก็บ่ได้เบิ่งก็ถามกันนะผู้ก็เห็น15ล่ะเพิ่นว่าในผ้าโล่งนะครับว่า1หาล่ะเพิ่นว่ามีเลข3ตัวอยู่บ่ในผ้าโล่งบ่บ่มีเลข3ตัวมีแต่เลข2ตัวมีแต่เลข1หาในความพันเนาะครับครับครับว่าพันด้วยนี่วะไผตายกับโบหูโบหูยังเอาพันเนาะคือได้ไปงานศพป่ะนี่คุณพ่อคุณว่าเพิ่นมาเซิ่นไปนะมีซองมีหยังก็ว่านะมีซองข้าวซองมีซองมาเซิ่นก็ได้ไปเลยไปเลยเออความพันด้วยโอ้ครับครับพันแปลกๆเนาะโบหูจักเขาก็ไปพันแปลกๆเนาะเออใครอยู่สักครับไปทีนี้มันมีซ่องมาเซิ่นนะอายุคนตายหูว่าคุณพ่อก็บ่ได้สอถามมาหยอกอายุเพิ่นได้ล่ะบ่ได้ถามอายุอะหยังเลยบ่ฮู้เลยบ่ฮู้เปิดฟ้าโล่งเห็นเลขอย่างเดียวเห็นเลขอย่างเดียวโอ้สุดยอดคักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อยายังเห็นเลข1หาหรือหา1ก่อ1หา1หาเป็นตัวสีใดคุณพ่อเขาเขียนไว้นั่นมันก็อันนั้นสีแดงๆแนวสีแดงๆเนี่ยเป็นคือลิขิตเขาเขียนเนี่ยนะดินสอมีทิกเขาน่ะเนาะแม่นๆตัวเลขสีแดงเนาะครับเป็นแดงตัวเลขสีแดงเด้อครับท่านผู้ชมอยู่ในฟ้าโล่งไผตายกับบ่ฮู้เรื่องมีซองมาหาบ่ฮู้เรื่องว่าเนี่ยควบพันคุณพ่อได้ซอยงานใส่ซองเขาจักร้อยจักหยังใส่ซองเพิ่น200ใส่ซอง200แม่นนี่ล่ะนี่ล่ะสิมา20ก็ได้ได้คุณพ่อใส่ซ่อง200เนาะครับครับครับบัดนี้จังได๋ต่อครับคุณพ่อก็นอนไปอีกก็ผ่านไปทั่วที่ทั่วแดนไปกว่าหน่อยนะจะผ่านเนาะเนาะหลายพันหลายเนาะครับ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 บ่เป็นหยังเนาะคุณพ่อหยังก็ฝันสั้นๆเนาะคุณพ่อเนาะฝันต่างๆหน้าๆแนวฝันต่างๆหน้าๆแนวใดอีกเว้าสู่ฟังได้ครับฝันไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะซั่นเนาะบ่ฝันดูเนาะคุณพ่อเนาะวัดนี่ให้มีโชคแน่เด้อฝันเห็นคนตายนี่มีโชคอยู่หั่นคันถ้าฝันเห็นศพคนตายนี่ก็ถือว่ามีโชคล่ะแต่ก็ให้ FC แปลเอาเนาะแปลเอาตัวเอาเงินใส่ซอง200แล้วก็เปิดฟ้าโล่งเห็นตัวเลข1หาเนาะ1หาครับอันผีลูกชายมาหาบ่คุณพ่อบ่มาเดี๋ยวนี้บ่มามิดเลยบ่มิดพัดแต่เลขบ่ถูกบ่มาเลยเพิ่นบอกเลขบ่ถือบ่มาเลยเนาะบ่มาเลยครับครับครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับเพิ่นยังอันฝันจังได๋อีกบ่ครับมันก็บ่มีนะก็มีแค่นี้มีแค่นี้เนาะ
ฝันสั้นๆแค่นี้เนาะแค่นี้โอ้ฝันบ่ยาวครับ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 โอ้กราบขอบพระคุณคุณพ่อยังได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆที่เด็ดงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2565เนาะพ่อหญิงเนาะมั่นใจอยู่บ่ล่ะพ่อหญิงมั่นใจอยู่ครับครับ15เนาะ15ครับครับครับโอ้กราบขอบพระคุณคุณพ่อยังได้หลายครับสวัสดีครับคุณพ่อหญิงครับสวัสดีครับผมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแอมละทงนี่ก็สิจดตัวเลขของพ่อหญิงครับแหมแคปหน้าจอเด้อครับบัดนามีโชคใหญ่นํากันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อตัวเลขของพ่อหญิงครับเพิ่นฝันเห็นคนตายไปเอาผีออกป่าเอาศพไปเผาว่าซั่นครับท่านผู้ชมครูบาเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าเปิดฟ้าโล่งขึ้นมาเห็นตัวแดงจริงคืนครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลข1515ครับท่านผู้ชมก็กลับกันไว้นําแน่พ่อหญิงว่า1551 2552ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะครับเนาะกันไว้ครับท่านผู้ชม200นี่ก็คือเอาเงินใส่ในซองเพิ่นครับทําบุญทําศีลกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับจักเป็นผู้ใดก็บ่ฮู้เลยเราก็ดีบ่ทราบว่าซั่นครับอายุก็บ่ฮู้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ตัดเล่น2000ว่าซั่นเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2565เนาะครับเนาะมาทามีโชคกับคุณพ่อหญิงครับพ่อหญิงนี่ก็มีเขาไม่รุดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็มาตามไปฝาก FC คือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ15252020ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เบาแอมละทงนี่มีของดีมาฝาก FC อยู่ด้วยครับท่านผู้ชมไปเบิ่งกันครับว่าเป็นแนวไหนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ดีแฮงครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอด
มานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ